ดูนี่สิคะใครอ่ะจะได้ไงลูกเรากำลังกลายเป็นพวกวิปพวกผิดเพศไปแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงคืออะไรคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงรดาเป็นลูกเจ้าของโรงพยาบาลหน้าที่การงานเป็นถึงหมออนาคตก็ต้องมารับช่วงต่อธุรกิจโรงพยาบาลของเราแล้วตอนนี้คบกับผู้หญิงอยู่ความสูงลูกนะแต่ฉันรับไม่ได้ไงนี่คือคุณไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมผมเป็นพ่อนะผมไม่ใช่เจ้าชีวิตของรดาและเรื่องที่รวมทางเพศอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ควรไปก้าวก่ายโอเคถ้างั้นก็จบเลยเอาเป็นว่าฉันกับคุณคิดไม่เหมือนกันถ้าคุณจะทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้มันก็เรื่องของคุณแต่ฉันไม่ยอมรดาต้องเลิกคบกับเด็กนั้นแล้วก็แต่งงานกับคนที่ฉันเลือกให้เท่านั้นคือน้าเนี่ยหวังกับนุ้ยไว้เยอะน้าอยากให้นุ้ยเป็นเพื่อนคู่คิดของรดาเพราะต่อไปรดาต้องกลับมาบริหารโรงพยาบาลถ้านุ้ยแต่งงานกับรดาน้าจะได้หมดห่วงสักทีครับผมเองก็พยายามทำคะแนนอยู่ครับแต่ถ้ามันยังไม่มากพอเนี่ยผมจะพยายามให้มากกว่านี้คุณน้าวางใจเถอะครับฉันรู้ว่าเธอกำลังคบกับลูกสาวฉันอยู่และฉันก็เข้าใจว่าความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้แต่ระดาเป็นลูกที่ฉันหวังมากที่สุดและเขาก็เหมาะสมที่สุดที่จะมารับช่วงบริหารโรงพยาบาลของเราคุณอยากให้เอิญทำยังไงเหรอคะเลิกกับระดาซะเพราะความรักของเธอกับระดาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นจริงไปได้หรอกเธออาจจะเด็กก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรฉันรู้จักลูกสาวฉันดีระดาเขาเป็นคนขี้เหงาก็เลยต้องหาใครสักคนไว้ใกล้แล้วตัวเขาเองก็รู้ว่าพอเขาเรียนจบกลับมาเขาต้องแต่งงานกับคนที่ฉันเลือกไว้ให้เธออาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มคบกับหมอวิษณุแล้วแต่พี่หมอไม่เห็นเคยบอกเอิญแล้วเขาจะเล่าให้เธอฟังทำไมก็เธอคือของเล่นที่เขากำลังสนุกอยู่ระดาเขาจะไม่พูดจนกว่าเขาจะเรียนจบและนั่นแหละคือโลกแห่งความจริงที่เธอต้องเจอถ้าเธอเลิกกับระดาฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลรักษาแม่ของเธออย่างดีที่สุดเธอก็เลือกเอาแล้วกันระหว่างชีวิตของแม่เธอกับคนรักปลอมCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ